รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่รายการคนไทยไม่ใส่ดัจจริตรายการที่ทำให้คุณภาคภูมิใจที่เกิดเป็นคนไทยบนผืนแผ่นดินของพระมหากษัตริย์ไทยค่ะกับเวลาดีๆแบบนี้ทุกวันอาทิตย์บ่าย 3:30 ทางสตบ5ด้วยกันค่ะและขอฝากความรักความภูมิใจไปยังคนไทยที่อาศัยอยู่ในต่างแดนทั้ง178ประเทศที่ชมผ่านทางช่อง TJN ด้วยค่ะช่วงคนไทยชวนเที่ยวห้ามพลาดเลยนะคะสำหรับคอสาวกบุฟเฟ่ของแซลมอนซีเรียสแซลมอนที่โนวาเทลพัตินัมประตูน้ำนั้นมีอะไรเด็ดรอคุณอยู่ตามอิงไปนะคะ Audio Jungle วัดอรุณราชวรารามในปลายสมัยกรุงศรีอยุธยานั้นไม่มีความน่าโดดเด่นนะคะต่อมาสมัยกรุงธนบุรีนั้นเป็นวัดในวังหลวงของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชปัจจุบันยังคงหลงเหลือความน่าสนใจไว้อีกมากมายทีเดียวค่ะช่วงคนไทยไม่ลืมตัวสนับสนุนโดย All New Fortuner New Legend of the Ply วัดอรุณราชวรารามถือเป็นวัดเก่าแก่นับแต่ปลายสมัยกรุงศรีอยุธยาพร้อมทั้งมีความโดดเด่นที่สุดในสมัยกรุงธนบุรีซึ่งเป็นยุคของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเมื่อปี2310สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชมีพระราชประสงค์จะย้ายราชธานีมาตั้งณกรุงธนบุรีจนกระทั่งพระองค์ทรงยกทัพล่องเรือมาทางชลมารคถึงหน้าวัดมะกอกในยามรุ่งอรุณพอดีพระองค์จึงทรงเปลี่ยนชื่อจากวัดมะกอกเป็นวัดแจ้งเพื่อเป็นอนุสรณ์แห่งนิมิตที่พระองค์ได้เสด็จมาถึงวัดนี้เมื่อเวลาอรุณรุ่งองค์ท่านทรงธนุบำรุงวัดอรุณราชวรารามในลักษณะของเป็นผู้พุทธมามกะที่ทรงดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องพระศาสนาจึงได้ธนุบำรุงวัดนี้เป็นวัดของในวังแล้วพระองค์ท่านทรงเห็นว่าพระศาสนาเนี่ยคงเสื่อมไปมากมายในขณะที่เกิดสงครามระหว่างไทยกับพม่าที่กรุงศรีอยุธยาแล้วช่วงนั้นเนี่ยเรากรุงแตกจากกรุงศรีอยุธยาพม่านั้นได้เผาพระไตรปิฎกไปมาจนสิ้นเชิงพระองค์ท่านจึงได้โปรดให้พระเจ้าหัวเมืองต่างๆรวบรวมพระไตรปิฎกที่หลงเหลือเพื่อมาที่จะรวบรวมเกี่ยวกับเรื่องพระไตรปิฎกขึ้นมาใหม่เขียนขึ้นมาใหม่นับตั้งแต่นั้นมาเราก็มีพระไตรปิฎกเล่มปัจจุบันที่ใช้อยู่ปัจจุบันนี้ในสมัยสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชวัดอรุณถือเป็นวัดภายในพระบรมมหาราชวังและไม่มีภิกษุสงฆ์จำพรรษาเหตุนี้สมเด็จพระเจ้าตากสินจึงได้ทำนุบำรุงบริเวณโดยรอบทั้งหมดของวัดโดยเฉพาะพระปรางวัดอรุณซึ่งได้เริ่มบูรณะในขณะเดียวกันก็เป็นจุดเริ่มต้นของศิลปกรรมชั้นเอกในสมัยกรุงธนบุรีก่อนที่จะมีการต่อเติมเพิ่มขึ้นมาในยุคถัดมาซึ่งพระปรางองค์นี้พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล้านภาลัยทรงมีพระราชปรารภให้ต่อเติมพระปรางองค์เดิมจากสมัยกรุงธนบุรีให้สูงขึ้นอีกเพื่อเป็นสีแก่พระนครเรื่อยมาจนสิ้นสุดณสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ให้บูรณะปฏิสังขรณ์พระปรางและทรงสถาปนาวัดอรุณราชวรารามขึ้นเป็นพระอารามหลวงชั้นเอกอันดับ1แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ดังนั้นพระปรางวัดอรุณนับเป็นหนึ่งในสัญลักษณ์ของกรุงเทพมหานครที่ชาวโลกต่างรู้จักและเป็นปูชนียสถานที่สำคัญที่เชื่อมโยงจากสมัยกรุงธนบุรีมาจนถึงรัตนโกสินทร์ได้อย่างชัดเจนคนไทยไม่ทิ้งกันร่วมสนับสนุนโดยการบินไทยรักคุณเท่าฟ้าอ
จ้าแม่กุนอิมถือเป็นพระโพธิสัตว์ของพระพุทธศาสนาฝ่ายมหายานเป็นองค์เดียวกันกับพระอวโลกิเตศวรโพธิสัตว์ในภาษาสันสกฤตซึ่งมีต้นกำเนิดจากพระสูตรมหายานในอินเดียและได้ผสมผสานกับความเชื่อพื้นถิ่นดั้งเดิมของจีนคือนำตำนานเรื่องพระธิดาเมี่ยวซ่านก่อให้เกิดเป็นพระโพธิสัตว์กุนอิมในภาคสตรีขึ้นเพื่อแสดงถึงความอ่อนโยนและความเมตตากรุณาที่เด่นชัดยิ่งขึ้นสมดังความรักของมารดาที่มีต่อลูกนั่นเองคือหนึ่งอย่างในนั้นมันออกมาจากว่าในนิมิตและนิมิตนี้เจ้าแม่กุฎวิมจะส่งคนมาต่อมาช่วยกันมาช่วยกันเช่นจะมีหลวงพ่อบอกแบบว่าเป็น9ชั้นแล้วมันเป็นแบบนี้แบบนี้แบบนี้มีเจดีย์12ราศีรายล้อมซึ่งเขาก็จะไปเขียนแบบมาให้แล้วมาให้เราดูมันซึ่งมันตรงกันในนิมิตซึ่งมันเป็นเรื่องแปลกประหลาดมากๆเขียนมาให้ตรงแบบตรงใจกับเราเลยซึ่งเจดีย์รูปทรงนี้มันก็ทำยากเนาะเพราะมันเล็กลงเรื่อยๆเล็กลงเรื่อยๆต้นเสากับคานมันไม่ตรงกันนะซึ่งต้องคำนวณน้ำหนักอะไรยุ่งยากวุ่นวายมากก็กลายเป็นว่าสถาปนิกของเจ้าแม่กุนอิมเขาจัดสรรมาให้เราเรียบร้อยแล้วในส่วนของปาฏิหาริย์อันศักดิ์สิทธิ์ของเจ้าแม่กุนอิมสำหรับผู้ที่นับถือก็มีผู้สัมผัสได้และเก็บประสบการณ์มาเล่ามากมายหลายท่านโดยเฉพาะในวันที่ประกอบพิธีเบิกเนตรองค์เจ้าแม่กุนอิมที่แกะสลักด้วยไม้จันหอมภายในเจดีย์พบโชคแห่งนี้ก็มีคนโทรศัพท์เข้ามาเยอะแยะมากมายจากกองจริงหรือเปล่าแล้วทำตอนไหนอย่างเงี้ยก็ตกลงว่าเป็นความจริงเนี่ยเพราะว่าไม่ได้เห็นคนเดียวเห็นกันหลายคนในกล้องถ่ายเหมือนท่านแสดงอิทธิฤทธิ์ปฏิหารให้เห็นว่าท่านลืมตาเบิกเนตรแล้วนะเงี้ยไม่มีใครลังเลและสงสัยนะไม่มีใครลังเลสงสัยว่าจริงหรือไม่จริงอะไรนี้นะเพราะว่าใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังดีกว่าเนื่องจากว่าคนหลายคนก็ไหว้แล้วก็ไม่ได้เกิดอะไรเลยเฉยๆกับใครเงี้ยแต่หลายคนก็มีปฏิกิริยาที่ไปเชิงบวกก็หมายโดยตามที่ความเข้าใจของหลวงพ่อหมายถึงว่าเขาอยู่ในเส้นทางสายโพธิสัตว์ได้เคยร่วมบารมีร่วมบุญกับเจ้าแม่คนนี้ไว้วันนี้เจ้าแม่คนนี้ได้มาเกิดทุกข์เกิดโชคเกิดทางให้เขาให้เกิดสำเร็จวัดห้วยปลากั้งจังหวัดเชียงรายเกิดจากความศรัทธาของหลวงพ่อพบโชคที่ต้องการให้พื้นแผ่นดินที่ยืนอยู่นั้นเป็นพื้นที่ที่สืบทอดพระพุทธศาสนาต่อไปในอนาคตพร้อมกับปาฏิหาริย์ที่เกิดขึ้นกับการสร้างเจ้าแม่กวนอิมให้ถือกำเนิดขึ้นณพื้นแผ่นดินแห่งนี้เพราะว่าใช่แล้วนะเป็นอาณาจักรเป็นดินแดนของพระพุทธศาสนาจริงๆเป็นอาณาจักรของท่านจริงเพราะว่ามันเป็นการสร้างที่ง่ายดายมากมันเป็นการทำที่ไม่มีอุปสรรคติดขัดมากมายแม้ทั้งการเงินเอกสารเกี่ยวกับสิ่งอำนวยความสะดวกหรือคนที่มาช่วยสร้างต่างลงตัวกันหมดเลยน่าจะเป็นของท่านเป็นที่เขาคงเรียกคนว่าแดนสุขาวดีแดนสุขาวดีก็สังเกตว่าคนที่ขึ้นมาบนวัดทุกคนเขาจะพูดเหมือนกันหมดว่าเดินขึ้นมาบนเวทวัดนี้รู้สึกสบายใจรู้สึกโล่งและนี่คือเรื่องราวขององค์เจ้าแม่กุนอิมแห่งวัดห้วยปลากั้งดินแดนแห่งความเมตตาที่ทุกคนเรียกว่าดินแดนแห่งพระโพธิสัตว์กุนอิมที่เกิดปาฏิหาริย์ขึ้นบ่อยครั้งหากเราได้เข้ามาสัมผัสอย่างใกล้ชิดทิ้งท้ายไว้ก่อนจบช่วงนี้หลวงพ่อพบโชคแห่งวัดห้วยปลากั้งได้ฝากทางรายการขอบคุณกับผู้ใหญ่ใจดีข้าวมาบุญครองที่ได้มอบข้าวสารให้กับทางวัดเป็นประจำทุกเดือนจำนวน20กระสอบเพื่อร่วมบุญช่วยเหลือเด็กๆและคนชราตลอดจนคนภายในวัดให้ได้มีข้าวที่มีคุณภาพได้รับประทานกันสัปดาห์หน้ากลับมาฟังความรู้สึกของทางข้าวมาบุญครองกันนะคะว่าเขาเห็นอะไรที่วัดห้วยปลากั้งแห่งนี้จึงได้ส่งข้าวสารมาให้กับหลวงพ่อพบโชคอย่างต่อเนื่องร่วมสนับสนุนโดยโครงการอิ่มจังได้บุญกับข้าวมาบุญครองเพียงซื้อข้าวมาบุญครอง1ถุงร่วมบริจาคสร้างสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้ร่วมสนับสนุนการเดินทางโดย TG Express ทุกการเดินทางคือการบริการด้วยรอยยิ้ม0846125005
อีกมีเรื่องราวดีๆจากมอเตอร์วีมาฝากเป็นเรื่องที่ทุกคนที่เป็นคนไทยควรจะรู้ค่ะคนไทยห่วงใยกันร่วมสนับสนุนโดยกองทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองกรมทางหลวงมีบัตร Easy Pass สามารถใช้ร่วมกับบัตร M Pass ได้หรือเปล่าคะบัตร M Pass และ Easy Pass ระบบทุกอย่างนะครับเหมือนกันทุกอย่างทั้ง M Pass และ Easy Pass นะครับเพียงแต่ว่าตอนนี้บัตร Easy Pass นั้นนะครับทางการทางพิเศษแห่งประเทศไทยเป็นผู้ออกบัตร Issuer นะครับส่วนบัตร M Pass เป็นของในส่วนของกรมทางหลวงที่เป็น Issuer นะครับตอนนี้ยังไม่สามารถใช้งานข้ามโครงข่ายกันได้ตอนนี้เป็นนโยบายของกระทรวงคมนาคมรัฐบาลชุดนี้นะครับที่มีความประสงค์ต้องการที่จะให้บัตรทั้ง2ใบนี้สามารถวิ่งผ่านกันด้วยกันได้ก็ตอนนี้อยู่ระหว่างการศึกษานะครับคาดว่าภายในปีนี้ครับท่านก็สามารถใช้บัตร M Pass หรือบัตร Easy Pass วิ่งข้ามโครงข่ายอันไหนก็ได้ครับแต่ที่ท่านสะดวกสะดวกรวดเร็วปลอดภัยเมื่อท่านใช้เส้นทางมอเตอร์เวย์พระอาจารย์วัชระวิจิตโตเจ้าอาวาสวัดป่าภูทะเบิกที่จังหวัดเพชรบูรณ์ถือเป็นวัดที่อยู่สูงที่สุดของประเทศไทยในปัจจุบันนี้ได้ตั้งสถานปฏิบัติธรรมให้กับพุทธศาสนิกชนเพื่อสืบสานรอยทางแห่งพระพุทธศาสนาให้อยู่คู่ผืนแผ่นดินไทยโดยได้จัดสร้างพระมหาธาตุเจดีย์โพธิปักขิยธรรมหรือเจดีย์เพชร37ยอดมีความสูง81เมตรเพื่อเป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุและพระอัฐิธาตุพระอัครสาวกทั้ง36พระองค์และถือเป็นศาสนสถานที่สร้างความมหัศจรรย์ให้เกิดขึ้นนอกจากนี้ภายในพระมหาเจดีย์ยังเป็นที่ประดิษฐานพระประธานซึ่งเป็นพระมหานิพพานเรียกว่ามหาพระมหาพุทธมหาปรินิพพานนิพพานเป็นปางนิพพานปานิพพานเป็นปางนิพพานเป็นพระประธานในพระเจดีย์เรามีอยู่16ชั้นพระเจดีย์เรากว้าง40สูง80ความสูงนี่คืออายุของพระเจ้า84พรรษา37ยอดคือโพธิปักขิยธรรมธรรมอันเป็นไกลเพื่อการตรัสรู้อยู่37ประการนั่นคือ37ยอดของเราเพื่อให้เกิดความเข้าใจตรงกันพระพุทธรูปปางสายญาติกับพระพุทธรูปปางปรินิพานนั้นมีความแตกต่างกันพระปางปรินิพานมีลักษณะบรรทมตะแคงเบื้องขวาพระบาทซ้ายทับซ้อนพระบาทขวาส่วนปางสายญาติหรือปางนอนอยู่ในพระอริยบทนอนตะแคงข้างขวาพระบาทซ้ายทับพระบาทขวาเสมอกันด้วยความมุ่งมั่นประสานกับความศรัทธาในพระพุทธศาสนาของพระอาจารย์วัชระวิจิตโตที่ตั้งใจจะให้พระมหาเจดีย์องค์นี้สร้างเสร็จทันในวันวิสาขปีนี้เพื่อเป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุรวมถึงพระอัฐิธาตุพระอัครสาวกทั้ง36พระองค์ทางรายการใคร่ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญมหากุศลด้วยการร่วมสมทบทุนก่อสร้างพระมหาเจดีย์องค์นี้ให้แล้วเสร็จทันตามที่พระอาจารย์วัชระหวังไว้นะคะร่วมสนับสนุนโดยไดกินเอกิระชีวิตมีสไตล์ความเย็นสบายที่เหนือกว่าเก็บอีกหนึ่งเรื่องราวดีๆที่นำมาฝากพี่น้องชาวไทยกับปุ๋ยรุ่งอรุณค่ะช่วงคนไทยหัวใจเกษตรร่วมสนับสนุนโดยปุ๋ยรุ่งอรุณวันนี้นะคะอีกพาท่านผู้ชมมาอยู่ที่จังหวัดกำแพงเพชรค่ะจังหวัดกำแพงเพชรนั้นมีเกษตรกรที่ปลูกผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรหลากหลายทีเดียวค่ะมาฟังอีกหนึ่งเสียงซึ่งเขามั่นใจกับผลิตภัณฑ์ของปุ๋ยรุ่งอรุณค่ะร้านพานุพรเกษตรค่ะเป็นตัวแทนจำหน่ายปุ๋ยรุ่งอรุณมาประมาณ7ปีแล้วค่ะเพราะว่าคุณสมบัติเด่นคือใช้ได้ในพืชหลายชนิดค่ะมีข้าวอ้อยมันสำปะหลังและยางพาราจุ๊เจริญกำแพงเพชร
เป็นอีกร้านค้าหนึ่งนะคะที่เห็นความสำคัญและการเอาใจใส่พี่น้องเกษตรกรชาวไทยซึ่งปุ๋ยรุ่งอรุณนั้นกว่า50ปีที่ผ่านมานั้นพยายามที่จะถ่ายทอดสิ่งดีๆและนำสิ่งดีๆมาสู่พี่น้องเกษตรกรชาวไทยตลอดเวลาค่ะสำหรับการใส่ปุ๋ยลงในดินเพื่อให้พืชสามารถดูดซึมไปให้ได้มากที่สุดและสูญเสียให้น้อยที่สุดปุ๋ยชนิดเดียวกันสูตรเดียวกันใส่ลงไปในดินโดยวิธีที่แตกต่างกันเพื่อจะใช้ประโยชน์จากปุ๋ยได้ไม่เท่ากันดังนั้นการใช้ปุ๋ยให้มีประสิทธิภาพควรมีหลักเกณฑ์ในการใส่ปุ๋ยที่ดีคำนึงถึงการใช้ปุ๋ยในปริมาณที่เหมาะสมใส่ปุ๋ยให้พืชในขณะที่พืชต้องการและใส่ปุ๋ยให้พืชตรงกับจุดที่พืชสามารถดูดไปใช้ประโยชน์ได้ง่ายและเร็วที่สุดและถ้าหากท่านผู้ชมต้องการข้อมูลเพิ่มเติมนะคะในการปลูกพืชและผลิตภัณฑ์ให้ได้ผลิตผลที่ดีมีคุณภาพนะคะสามารถติดต่อทางบริษัทในเครือประวิตรกรุ๊ปได้นะคะในการที่จะเลือกใช้สูตรปุ๋ยและปลูกพืชผักให้ตรงกับช่วงแต่ละเทศกาลเพื่อเพิ่มผลผลิตและเพิ่มรายได้ค่ะถ้าคุณเป็นสาวกแซลมอนแล้วตลอดเดือนกุมภาพันธ์นี้ห้ามพลาดนะคะตั้งแต่6โมงเย็นจนถึง4ทุ่มโนวาเทลแพลตินัมประตูน้ำมีแซลมอนนานาชาติรอคุณอยู่ค่ะช่วงคนไทยชวนเที่ยวร่วมสนับสนุนโดยไมโมธนาคารออมสินเช็คจ่ายโอนแจ้งง่ายในแอปเดียวคนไทยชวนเที่ยววันนี้เราพาท่านผู้ชมมาอยู่ที่โรงแรมโนวาเทลกรุงเทพแพทินัมประตูน้ำนะคะที่นี่ยังคงกลิ่นอายของวันวาเลนไทน์อยู่นะคะโดยเฉพาะยิ่งนะคะที่ห้องเดอะสแควร์ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์นี้นะคะอิงอิงขอเรคคอมเมนต์ค่ะโรมิโอแอนด์จูเลียตคุณไม่ควรพลาดค่ะตลอดเดือนกุมภาพันธ์นี้นะคะถ้ามาที่ห้องอาหาร The Square โรงแรมโนวาเทลกรุงเทพแพทินัมประตูน้ำเนี่ยคุณจะได้พบกับความพิเศษสุดๆจริงๆกับราคา999บาทบวกๆและที่สำคัญนะคะมา3จ่าย2แต่ถ้าถือบัตร Accor Plus นะคะลด 50% ค่ะคุณสามารถจะเลือกปลาแซลมอนจากนอร์เวย์นะคะที่เป็นแบบกรอฟรักหรือจะเป็นอบหรือย่างหรือทำแบบต้มยำแบบไทยๆก็มีให้เลือกค่ะหลากหลายจริงๆไม่แค่ว่าเนื้อแซลมอนที่หมักอย่างดีแบบสไตล์นอร์วีเจียนเนี่ยนำมาเสิร์ฟให้คุณถึงที่โนวาเทลกรุงเทพแพทินัมประตูน้ำทีเดียวนะคะขณะเดียวกันนะคะคนที่เป็นคออาหารญี่ปุ่นก็ไม่ต้องเสียใจค่ะมุมซูชิก็มีให้เลือกแบบหลากหลายโดยเฉพาะยิ่งนะคะเขาก็ยังนำเอาแซลมอนนะมาเป็นส่วนประกอบของซูชิอีกด้วยค่ะที่พิเศษยิ่งกว่านั้นนะคะช่วง6โมงเย็นถึง4ทุ่มถ้าเกิดอยากทานติ่มซำขึ้นมาที่นี่ก็มีทั้งติ่มซำเกี๊ยวน้ำหมูแดงเป็ดย่างไว้บริการด้วยน่าทานทั้งนั้นเลยค่ะวันนี้นะคะเชฟเล้งจะมาเล็กคอมเมนต์เมนูพิซซ่าปลาแซลมอนนะคะซึ่งเราสามารถจะเป็นอาร์ติสทำได้เองใช่ไหมคะคุณชาเชฟเล้งใช่ครับครับผมวันนี้เดี๋ยวจะให้พี่หญิงเป็นคนทำเลยฮะ okay เป็นเชฟแทนผมเลยเป็นเชฟแทนเลยนะคะครับผมมาถึงที่ The Square แล้วเนี่ยสามารถจะบอกเชฟเล้งรีเควสพิซซ่าปลาแซลมอนได้ค่ะในช่วงเทศกาลแบบนี้แป้งนี่เชฟใช้แป้งขึ้นตีแล้วทำเป็นแผ่นให้เรียบร้อยแล้วเป็นตอนพี่หญิงเลือกหน้าเองนะคะอยากกินอะไรจะทำจะกินหน้าซีเรียสลี่แซลมอนที่อิงอิงเลือกนะคะจริงๆเนี่ยมาถึงแล้วสามารถรีเควสกับเชฟเล้งได้แต่อิงขอเลือกทำเองค่ะมาดูหน้าตาพอสุกแล้วจะเป็นยังไงนะคะพิซซ่าหน้าแซลมอนค่ะเล
เล้งคะเราจะอบด้วยไฟที่เป็นเตาแบบพิซซ่าแบบอิตาเลียนนี่กี่องศาคะประมาณ230องศาครับค่ะครับประมาณ8นาที8นาทีเดี๋ยวมาดูหน้าตาพิซซ่าซึ่งอิ๋งรีเควสเชฟเล้งว่าจะทานแบบซีเรียสดีจริงๆค่ะครับผมนาทีผ่านไปมัวแต่คุยกันนานไปหน่อยเกือบเกลียมพี่มือยิงเองนะคะถ้าอยากทานแบบนี้ง่ายๆไม่ยากเลยค่ะวันนี้กดเข้ามาที่ดอกจัน336088แล้วฝากคำตอบไว้ค่ะพิซซ่าแซลมอนใช้ไฟอุณหภูมิเท่าไหร่100องศา200องศา300องศาร่วมสนับสนุนโดย The Wisdom Plus ศูนย์นวัตกรรมเพื่อสุขภาพและความงามกรอบกว่าอร่อยกว่าแอปเปิ้ลแจ๊สที่ติดใจโดยบริษัทวัชมนฟู้ดนี่คือรายชื่อผู้โชคดีทั้ง5ท่านที่ยังมีโอกาสไปสัมผัสความอลังการของชูชัยบุรีซีเอ็มโฮวาเฉลยคำถามจากสัปดาห์ที่แล้วสำหรับวิลาสูตรอาหารของร้านชูชัยนิยมมาตั้งแต่สมัยกษัตริย์รัชกาลที่เท่าไหร่คำตอบที่ถูกต้องคือข้อ2รัชกาลที่3และนี่คือรายชื่อผู้โชคดีที่ได้รับบัตรรับประทานอาหารจากห้องอาหารนักคิดถึงโครงการชูชัยบุรีศรีอัมพวารายชื่อผู้โชคดีคุณสุภาวดีสุทธยาลัยกรุงเทพคุณธีรชัยดำรงทองแพร่คุณวาสนาโชคสิริพานิชชัยภูมิคุณสุธามาศสิริกุลกรุงเทพคุณวิชัยคุณนิมิตนราธิวาสคำถามประจำสัปดาห์นี้พิซซ่าแซลมอนใช้ไฟอุณหภูมิเท่าไหร่100องศา2200องศา3300องศาเช่นเคยค่ะช่วงคนไทยชวนเที่ยวร่วมตอบคำถามรุ่นบัตรรับประทานอาหารจากโนเวอร์เทลพลาตินัมประตูน้ำกดดอกจัน336088แล้วโทรออกฝากคำตอบที่ถูกต้องไว้นะคะลืมนะคะแล้วก็มาที่ดอกจัน336088และฝากคำตอบคุณไว้สัปดาห์หน้ามนุษย์รายชื่อผู้โชคดีที่มีโอกาสมาลิมรสซีเรสลีแซลมอนที่โนเวอร์เทลพลาตินัมประตูน้ำค่ะสำหรับท่านผู้ชมที่ต้องการรับชมรายการซ้ำสามารถคลิกเข้าไปชมได้ที่ www.ingingcom นะคะหรือที่ YouTube อิงอิงสิทธินีอีกหนึ่งช่องทางที่ Facebook อิงอิงสิทธินีเช่นเดียวกันค่ะต้องขอขอบคุณโรงแรมมิเลเนียมฮิลตันกรุงเทพนะคะที่ร่วมสนับสนุนห้องรับแขกที่ให้เรามาพบกันทุกวันอาทิตย์แบบนี้กับคนไทยไม่ใส่ดัดจริตค่ะและเพื่อเป็นการร่วมสนับสนุนโอกาสทางการศึกษาให้กับเด็กไทยนะคะเพียงแค่สมัครบัตรออมสินวีซ่าเดบิตดอกไม้ประจำจังหวัดของออมสินคุณก็เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือเด็กไทยได้แล้วล่ะค่ะถ้าหากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อธนาคารออมสินได้ที่หมายเลข1115นะคะแล้วกลับมาภาคภูมิใจกับการที่เกิดบนผืนแผ่นดินไทยร่วมกันกับรายการคนไทยไม่ใส่ดัดจริตนะคะเพื่อที่ว่าคนจะได้กลายเป็นคนไทยที่ไม่ใส่ดัดจริตอีกต่อไปสวัสดีค่ะ